You are listening to Sound of Changes สิงห์ดำพอดแคสต์ห้องสูตรโลกประวัติศาสตร์การเมืองไทยในแบบฉบับที่เข้าใจง่ายเพราะพวกเราจะย่อยให้คุณและนี่คือรายการ Politics Digest การเมืองไทยย่อยง่ายสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังนะครับที่กำลังรับฟัง Politics Digest รายการของสิงห์ดำพอดแคสต์นั่นเองนะครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งตอนนี้เป็น EP ที่7แล้วครับแน่นอนว่าเราไม่มาคนเดียวครับรอบนี้เรามี Guest Special Guest ครับจากโมเดเลเตอร์รายการ Thai Machine นั่นเองนะครับเดี๋ยวให้เขาแนะนำตัวว่าเขาคือใครครับเริ่มเลยครับสวัสดีค่ะชื่อเดวี่นะคะเป็นนิสิตรัฐศาสตร์จุฬาชั้นปีที่2ค่ะก็มาจากรายการ Thai Machine ซึ่งก็เป็นรายการข้างเคียงในสิงห์ดำพอดแคสต์ค่ะใช่แล้วล่ะครับตอนนี้เขาก็มีรายการออกมาหลาย EP แล้วนะครับก็สามารถติดตามได้เลยก็คือในช่องของสิงห์ดำ Channel เลยนะครับทั้งทาง YouTube แล้วก็ Spotify แล้วก็อย่าลืมติดตามรายการของเราด้วยนะ Politics Digest ครับวันนี้เรามีเรื่องราวที่จะมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังครับอย่างที่เห็นในชื่อคลิปเลยนะครับก็คือวันนี้เราจะพูดถึงสงครามเย็นหลายๆคนอาจจะไม่รู้จักสงครามเย็นเพราะว่าสงครามโลก1และ2นี้ค่อนข้างเด่นแล้วก็เป็นสงครามที่เขาเรียกว่าอยู่ในหนังสือเรียนแล้วก็ทุกคนรู้จักกันเยอะมากๆเลยแต่ว่าสงครามเย็นนี่คนไม่ค่อยรู้จักเพราะว่าง่ายๆก็คือมันไม่ค่อยมีระเบิดตุ้มตามกันนะคนก็เลยไม่ค่อยสนใจกันเดี๋ยวนี้เรามาดูกันครับว่าสงครามเย็นคืออะไรแล้วทำไมสงครามเย็นมันเกี่ยวข้องกับประเทศไทยอย่างไรนักเลยนะครับวันนี้เราให้น้องเดวี่นะครับมาเล่าให้เราฟังครับว่าสงครามเย็นมีอะไรบ้างนั่นเองเนาะเดี๋ยวมาเริ่มกันก่อนดีกว่าว่าสงครามเย็นเนี่ยมันคืออะไรครับสงครามเย็นเนี่ยนะคะก็เป็นสงครามอุดมการณ์ถ้าพูดแบบโดยคร่าวๆโดยที่เป็นสงครามอุดมการณ์ระหว่างฝ่ายโลกเสรีนิยมซึ่งแกนนำคือสหรัฐอเมริกาแล้วก็ฝ่ายโลกสังคมนิยมหรือที่เรียกว่าคอมมิวนิสต์ซึ่งแกนนำก็จะเป็นสหภาพโซเวียตแล้วพอแบบจีนเขาเริ่มแบบว่าเป็นคอมมิวนิสต์ขึ้นมาหลังเหมาเจ๋อตุงได้ปฏิวัติประเทศเนี่ยจีนก็ถือเป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญของฝั่งโลกสังคมนิยมด้วยทีนี้เนี่ยเหตุผลหนึ่งที่มันเรียกว่าสงครามเย็นเนี่ยอย่างที่พี่ชีก็พูดไปแล้วว่ามันไม่ใช่ระเบิดตุ้มตามใช่ไหมมันจะมีลักษณะของการที่ว่ามันไม่ได้ทำสงครามในประเทศที่เป็นคู่ขัดแย้งโดยตรงอย่างในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันก็ไม่มีแบทเทิลฟิลด์มันจะอยู่ที่อื่นแทนคืออย่างที่บอกว่ามันไม่ได้รบในประเทศคู่สงครามโดยตรงแต่ว่ามันอาจจะมีการแข่งขันเรื่องอื่นนะเช่นเรื่องการแข่งขันด้านการพัฒนาด้านเทคโนโลยีหรือว่าการพัฒนาด้านเศรษฐกิจว่าระบบทุนนิยมกับคอมมิวนิสต์อะไรมันจะโตดีกว่าคุณจะมีคุณภาพชีวิตดีกว่าแล้วก็อย่างที่บอกว่ามันมีการใช้แบทเทิลฟิลด์ในประเทศอื่นด้วยหรือที่เรียกว่าสงครามตัวแทนแต่ว่าในสงครามตัวแทนนั้นมันก็ไม่ใช่ว่าเย็นนะมันก็แบบมีความร้อนแรงอยู่พอสมควรเลยโดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยก็นับได้ว่าร้อนแรงมากๆโดยเฉพาะตรงสงครามเวียดนามที่หลายๆคนน่าจะรู้จักแต่ทีนี้เนี่ยเราพูดถึงเมื่อกี้บอกว่ามันเป็นความขัดแย้งของโลกเสรีนิยมกับโลกคอมมิวนิสต์ใช่ป่ะอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วอยู่ดีๆแบบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือเวียดนามมันเข้าไปเกี่ยวได้ยังไงมันดูแบบเอ๊ะแปลกๆหรือเปล่าเขาแบบอเมริกาก็อยู่ตั้งไกลจีนก็แบบไม่ใช่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือโซเวียตก็โอ้โหยิ่งไกลเลยคือการที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้าไปเกี่ยวข้องกับสงครามเย็นเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการเข้ามาของมหาอำนาจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยคือตอนนั้นเนี่ยตอนแรกสหรัฐอเมริกาเขาไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรอกเขาอาจจะมีผลประโยชน์แถวตะวันออกกลางอะไรอย่างงี้มากกว่าที่มันเป็นแหล่งน้ำมันแต่ว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เริ่มมีความสำคัญเพราะว่าสหรัฐอเมริกามองว่าประเทศเดียวในเอเชียที่น่าจะเป็นแบบประเทศที่มีศักยภาพมากที่สุดในการฟื้นฟูระบบทุนนิยมในเอเชียขึ้นมาหลังสงครามโลกครั้งที่2ได้เนี่ยคือญี่ปุ่นแต่ทีเนี้ยญี่ปุ่นนะคือมันใกล้จีนใช่ป่ะแล้วจีนก็โอ้โหแหล่งทรัพยากรทั้งคนทั้งทรัพยากรอะไรแล้วก่อนหน้านี้ก่อนสงครามโลกครั้งที่2อะไรเงี้ยญี่ปุ่นก็พึ่งจีนแบบในเชิงทรัพยากรมาต่อเนื่องยาวนานด้วยแต่อเมริกาไม่ต้องการอย่างนั้นเพราะการเข้าใกล้จีนเนี่ยมันจะทำให้ญี่ปุ่นน่ะอาจจะแบบซึมซับคอมมิวนิสต์หรือแม้กระทั่งโดนผลดันจากจีนให้กลายเป็นคอมมิวนิสต์ได้มิกาก็เลยเราต้องหาที่อื่นให้ญี่ปุ่นเขาเพิ่งทิ้งซึ่งอ้าวที่ไหนอูข้าวอูน้ำก็เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพราะฉะนั้นเนี่ยนี่เริ่มมองเห็นแล้วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่ในภาพของสหรัฐอเมริกาในการที่เขาต้องการให้เป็นแหล่งวัตถุดิบทรัพยากรทั้งคนทั้งข้าวของราคาถูกให้ญี่ปุ่นเอาไปใช้พัฒนาเศรษฐกิจและที่นี้เนี่ยเขาก็มองมาที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นสภาพตอนนั้นมันคือหลังสงครามโลกครั้งที่2ที่แบบมีขบวนการชาตินิยมเติบโตขึ้นอย่างมหาศาลแล้วก็แบบว่าทะเลาะเบาะแว้งกับชาติอาณานิคมเก่าไม่ว่าจะเป็นแบบฝรั่งเศสหรืออังกฤษที่ก่อนหน้านี้เขาก็แบบเป็นเจ้าอาณานิคมอยู่ใช่ไหมก็ทะเลาะกันไปมาสุดท้ายก็ไม่สามารถสู้แบบว่าพวกขบวนการชาตินิยมได้สุดท้ายเขาก็ต้องปล่อยให้ชาติ
หล่านั้นเป็นอิสระก็คือชาติเพื่อนบ้านของเราเองไม่ว่าจะเป็นลาวกัมพูชาหรือว่าเวียดนามอย่างเงี้ยสุดท้ายฝรั่งเศสเขาก็ต้องแบบปล่อยให้เป็นเอกราชแต่พอฝรั่งเศสปล่อยให้เป็นเอกราชเนี่ยอย่างเวียดนามเนี่ยมันมีความเฉพาะนิดนึงก็คือมันยังไม่ค่อยแบบสถานการณ์ในประเทศมันยังไม่ค่อยสงบเรียบร้อยถึงแม้ว่าจะได้เอกราชแล้วการให้เอกราชของเวียดนามมันมีพร้อมเงื่อนไขก็คือการแบ่งเวียดนามเป็นสองส่วนก็คือเหนือกับใต้ใช่ไหมซึ่งฝั่งเหนือก็แบบว่าปกครองนำโดยโฮจิมินห์ซึ่งก็เอาคอมมิวนิสต์ตอนนั้นรับคอมมิวนิสต์มาปกครองประเทศแหละส่วนฝั่งใต้เนี่ยมันมีลักษณะของการที่พวกตะวันตกโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาเนี่ยเข้าไปแบบพยายามทำลงประชาธิปไตยไว้แล้วก็แบบทำให้มันเป็นระบอบประชาธิปไตยไปจนถึงสถาปนารัฐบาลหุ่นเชิดขึ้นมาอะไรอย่างนี้ซึ่งตอนนั้นช่วงแรกๆก็จะเป็นรัฐบาลที่เรียกว่าเปาไดจริงๆเปาไดนี่ก็เป็นจักรพรรดิเวียดนามดั้งเดิมนะแต่ว่าคนไม่ค่อยให้ความเคารพเท่าไหร่ทีนี้เนี่ยพอเราเห็นสถานการณ์ตรงนี้แล้วอย่างที่บอกว่าเขาต้องการทำให้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังเป็นแบบว่าแหล่งทรัพยากรให้ญี่ปุ่นได้เขาก็ต้องทำให้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อะไม่เป็นคอมมิวนิสต์ถูกไหมทีนี้อย่างที่บอกว่าเวียดนามมันมีสภาพของครึ่งๆกลางๆอยู่มันมีความคอมมิวนิสต์ครึ่งนึงอีกครึ่งนึงไม่เป็นคอมมิวนิสต์เขาก็ต้องทำอย่างสุดความสามารถไม่ให้เวียดนามใต้เป็นคอมมิวนิสต์ได้คือส่วนเขาบอกเขาเชื่อทฤษฎีโดมิโนด้วยแบบว่ามันเป็นทฤษฎีที่ว่าถ้าสมมติว่าประเทศใดประเทศหนึ่งกลายเป็นคอมมิวนิสต์ประเทศรอบๆข้างจะกลายเป็นไปด้วยโดยเฉพาะประเทศที่มันอยู่ติดกันอย่างเงี้ยเขาก็เลยมองว่าเฮ้ยถ้าเวียดนามกลายเป็นคอมมิวนิสต์ทั้งประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งทวีปตายแน่แล้วเดี๋ยวลามไปอินเดียยาวไปยุโรปอีกเขาแบบมองขนาดนั้นเขาก็เลยแบบต้องคิดว่าแบบเวียดนามเป็นแบบยุทธภูมิที่สำคัญมากๆที่เขาจะต้องทำลงให้ได้จะต้องสู้เวียดนามเหนือให้ได้จะต้องให้เวียดนามใต้ชนะเพื่อรวมทั้งประเทศกลายเป็นประชาธิปไตยให้ได้ทีนี้อ่ะมันจะมีจุดที่เกี่ยวกับไทยที่ดึงไทยเข้ามาตอนที่สหรัฐอเมริกาเรียกร้องให้ประเทศโดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยรับรองจักรพรรดิเบาไดซึ่งเป็นจักรพรรดิที่สถาปนาเป็นหุ่นเชิดของที่อเมริกาได้สถาปนาขึ้นมาในเวียดนามใต้ถูกไหมทีนี้เนี่ยรัฐบาลไทยตอนนั้นเราก็ต้องย้อนกลับไปดูว่าตอนนั้นรัฐบาลไทยเป็นรัฐบาลใครตอนนั้นเราอยู่ใต้รัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามเป็นรัฐบาลจากการรัฐประหารอันนี้เป็นรัฐบาลครั้งที่2แล้วนะคือเราจำได้ป่ะว่าครั้งแรกจอมพลป.เป็นตอนที่ตัดสินใจพาไทยเข้าร่วมวงไพบูลย์กับญี่ปุ่นแล้วก็ทำให้ไทยเป็นฝ่ายแพ้ถึงแม้ว่าเราก็จะมีแบบว่าเศรษฐีกระบวนการเศรษฐีไทยเข้ามาช่วยทำให้สุดท้ายไทยไม่กลายเป็นผู้แพ้สงครามทีนี้เนี่ยด้วยวุฒิภาวะของชนชั้นนำไทยหลังสงครามโลกครั้งที่2เขาก็รู้สึกว่าโอ๊ยเราจะตัดสินใจเข้าร่วมฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ได้ง่ายๆแหละตอนนี้ถึงแบบโลกเสรีกับโลกคอมมิวนิสต์เขาทะเลาะกันโอ้ยเราเป็นประเทศเล็กๆจะไปทำอะไรได้ถ้าเราตัดสินใจเข้ากับฝ่ายหนึ่งแล้วอีกฝ่ายหนึ่งแพ้เราก็ซวยสิอีกฝ่ายหนึ่งแบบอย่างจีนมันยิ่งใกล้เราด้วย เขาก็เลยคิดว่าการที่สหรัฐอเมริกาเรียกร้องให้เรารับรองเบาไดเนี่ยมันอันตรายมากเราไม่ควรตัดสินใจอะไรเพราะว่าการรับรองเบาไดมันเหมือนเป็นการปฏิเสธรัฐบาลเวียดนามเหนือแล้วพอปฏิเสธเวียดนามเหนือเนี่ยมันคอมมิวนิสต์ใช่ปะจีนก็สนับสนุนอยู่ถ้าสมมติเวียดนามเหนือสุดท้ายชนะปุ๊บอ้าวทำไงไทยก็ประเทศใกล้เวียดนามเหนือแล้วก็ใกล้จีนด้วยไทยตายแน่แต่สุดท้ายเราก็รู้ว่าสุดท้ายไทยก็เข้าไปร่วมสงครามนี้ใช่ไหมถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือตอนนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าชนชั้นนำไทยไม่ต้องการให้ไทยเข้าร่วมสงครามเพราะฉะนั้นเนี่ยการหามติในที่ประชุมนายกรัฐมนตรีมันหาข้อตกลงไม่ได้เลยสักครั้งแต่สุดท้ายจอมพลป.เขาดันร่างรับรองรัฐบาลเบาไดขึ้นมาเองแล้วก็ประกาศรับรองรัฐบาลเบาไดเลยซึ่งถือเป็นจุดสำคัญที่พาไทยเข้าไปเกี่ยวกับสงครามเวียดนามรวมถึงตัวสงครามเย็นอย่างเต็มที่ซึ่งการรับรองเบาไดเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยมันก็มาพร้อมกับการที่เราเข้าไปอยู่ในฝั่งของโลกเสรีทุนนิยมแหละแล้วก็สหรัฐอเมริกาก็ได้เข้ามาสปอร์ตเราในฐานะที่เราเป็นพันธมิตรทีนี้อาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมแค่เราแบบว่าไปรับรองพวกโลกเสรีทุนนิยมแล้วทำไมเขาต้องมาช่วยพัฒนาเราด้วยหรือให้เงินเราด้วยมันเป็นอะไรผลประโยชน์ต่างประเทศเหรอก็ใช่ส่วนหนึ่งแต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องของนโยบายคอนเทนเมนต์โพลิซีด้วยก็คือเหมือนแบบว่าคอนเทนเมนต์โพลิซีเนี่ยตรงๆก็คือนโยบายปิดล้อมคอมมิวนิสต์ด้านหนึ่งมันคือการที่เขาจะต้องทำให้ประเทศคอมมิวนิสต์มันล้มเหลวไม่ว่าจะเชิงเศรษฐกิจการทหารการเมืองอะไรเงี้ยแต่อีกด้านหนึ่งมันคือการพัฒนาประเทศที่ไม่ใช่คอมมิวนิสต์ที่เป็นพันธมิตรของเขาให้เจริญเพื่อให้เป็นตัวเปรียบเทียบกับประเทศคอมมิวนิสต์เหล่านั้นด้วยนี่ก็คือเหตุผลที่ว่าทำไมจอมพลป.เอาไทยเข้าไปร่วมสงครามกับสหรัฐอเมริกาในสมรภูมิเวียดนามแล้วทำไมสหรัฐอเมริกาต้องเข้ามาช่วยพัฒนาไทยน่าสนใจมากเลยครับก็คือว่าง่ายๆเลยคือการที่ไทยเข้าไปร่วมกับสงครามเย็นแล้วมีเอี่ยวกับสงครามเย็นนี่คือมันมาจาก
คล้ายๆเปิดประตูมาจากทางสงครามเวียดนามเนาะซึ่งตรงนี้เราเดี๋ยวค่อยไปดูเรื่องรายละเอียดกันมากขึ้นว่าไทม์แมชชีนเนี่ยคือเล่าเรื่องสงครามเวียดนามกันเยอะมากเลยใช่ไหมใช่เดี๋ยวเราไว้ติดตามมาได้ในสงครามเวียดนามในไทม์แมชชีนนะต้องขายเลยสิครับว่าติดตามได้ EP ไหนครับ EP ที่3ของไทม์แมชชีนนะคะชื่อ EP ว่าสงครามเวียดนามได้ทิ้งอะไรให้กับไทยบ้างน่าสนใจทีเดียวครับทีนี้อย่างที่เราได้อย่างที่น้องเดวิดได้เล่าให้ฟังครับก็คือว่าสงครามเย็นสรุปแล้วก็คือมันเป็นการที่แข่งกันทางด้านอุดมการณ์ก็คือเป็นการแบ่งสองฝั่งของฝั่งที่เป็นประชาธิปไตยกับฝั่งที่เป็นคอมมิวนิสต์นะแล้วเราดูเล็กชื่อง่ายๆเนาะประชาธิปไตยกับฝั่งที่เป็นคอมมิวนิสต์ซึ่งทางอเมริกาเนี่ยเป็นฝั่งประชาธิปไตยส่วนฝั่งที่เป็นสหภาพโซเวียตนี่คือเป็นคอมมิวนิสต์นั่นเองเนาะก็ทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็มีนโยบายของเขาในการที่จะต้องการไม่ให้คอมมิวนิสต์มันเกิดเลยไปจอบประเทศต่างๆที่ให้เขามาเป็นประชาธิปไตยร่วมกันนะโดยการให้แบบให้เงินทุนให้อะไรต่างๆที่แบบเป็นการช่วยเหลือให้ประเทศนั้นพัฒนาขึ้นซึ่งเขาก็เรามองเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยก็จะเป็นแบบเมืองอู่ข้าวอู่น้ำแล้วก็เป็นประเทศที่สามารถที่จะพัฒนาแล้วก็กลายเป็นแบบตัวช่วยให้แบบผู้ญี่ปุ่นเนี่ยไม่ต้องไปพึ่งประเทศอื่นที่เป็นคอมมิวนิสต์นั่นเองเนาะน่าสนใจทีเดียวทีนี้ครับการเข้ามาของอเมริกาเนี่ยหรือว่าการที่ไทยเป็นส่วนหนึ่งของสงครามเย็นเนี่ยแน่นอนเลยว่ามันจะต้องได้รับการช่วยเหลือต่างๆหรือก็ได้รับการพัฒนาอย่างที่เป็นนโยบายของทางสหรัฐอเมริกาได้บอกมาเมื่อกี้เนาะแต่ลองได้วิเคราะห์ฟังดูว่าหลังจากสงครามเย็นเนี่ยครับหรือว่าในขณะที่เกิดเนี่ยขณะที่เกิดเนี่ยมีการแบบเข้ามาพัฒนาสังคมไทยอย่างไรหรือว่าประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างในช่วงนั้นครับคือการเข้ามาของสหรัฐอเมริกาในไทยในช่วงสงครามเย็นเนี่ยมันเป็นทั้งเรื่องการพัฒนาแล้วก็การเข้ามาใช้ไทยในฐานะฐานทัพเนาะคือในเรื่องฐานทัพเนี่ยมันก็เพราะว่าด้วยจุดภูมิศาสตร์ของไทยมันใกล้เวียดนามด้วยเมื่อเทียบกับฐานทัพเดียวของอเมริกาที่ใกล้กว่านี้ก็คือเกาะกวมไทยใกล้กว่าเยอะประหยัดกว่าเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่ไทยเข้าไปร่วมแบบจอยฝ่ายของโลกเสรีนิยมเนี่ยสหรัฐอเมริกาก็ได้เข้ามาใช้แบบฐานทัพในไทยด้วยแล้วก็แบบอย่างที่บอกว่ารัฐบาลทหารเขาก็แบบมองว่าทรัพยากรจากอเมริกาเนี่ยจะสามารถใช้ในการแบบว่าพัฒนาใช่ไหมพัฒนาประเทศได้ด้วยแล้วก็รวมถึงแบบว่าใช้เป็นทรัพยากรในการค้ำจุนคณะรัฐประหารได้ด้วยเพราะว่าคณะรัฐประหารเนี่ยมันแบบมาจากหลายฐานอำนาจใช่ป่ะเพราะฉะนั้นแบบหลายฐานอำนาจเหล่านั้นก็ต้องมีทรัพยากรในการค้ำจุนไว้การที่สหรัฐอเมริกาแบบว่าให้ทรัพยากรมาโดยเฉพาะเรื่องการพัฒนาด้านความมั่นคงเนี่ยก็เป็นเขาเรียกว่าแหล่งทรัพยากรอย่างดีเลยที่ไทยจะได้เอามาใช้โดยเฉพาะกับคณะรัฐประหารทีนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าเขาเข้ามาใช้เป็นฐานทัพใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องเข้ามาพัฒนาเพราะว่าถ้าสมมติว่าที่ดินเปล่าๆเนี่ยเอาเป็นฐานทัพมันก็ไม่เวิร์กเพราะฉะนั้นนี่อย่างแรกที่เขาเข้ามาเนี่ยก็ต้องมาทำเรื่องคมนาคมเพราะว่าอย่างถ้ามีสนามบินแต่ไม่มีถนนไปทำไงล่ะก็ ไปไม่ได้แล้วตอนนั้นไทยถนนไทยไม่ได้ดีขนาดนั้นตอนนั้นไทยแบบมีการคมนาคมทางน้ำเป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยถนนอย่างสายมิตรภาพเนี่ยอันนี้จะเป็นอะไรที่ชัดมากๆว่ามิตรภาพของไทยกับสหรัฐอเมริกามันเป็นถนนที่ตัดไปทางอีสานใช่ปะเรื่องจริงๆอันนี้มันเป็นแบบว่าอะไรที่แบบมีความแบบว่ายึดโยงกับผลประโยชน์ทางการทหารมากๆเลยเพราะว่าฝั่งอีสานจะสังเกตได้ว่ามันติดเวียดนามเพราะฉะนั้นเนี่ยแถวนั้นเนี่ยอีสานตอนนั้นมีสนามอินพุตขึ้นเยอะมากเลยเป็นฐานทัพในการส่งเครื่องบินรบไปเวียดนามแล้วก็เราก็เลยตัดถนนมิตรภาพเลยมิตรภาพไทยอเมริกาเพื่อให้อเมริกาเอาระเบิดไปทิ้งที่เวียดนามได้ทีนี้เนี่ยนอกจากระบบแบบว่าโครงสร้างพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นสนามบินแล้วก็ถนนแล้วเนี่ยเขาก็ต้องเข้ามาพัฒนาอย่างอื่นด้วยเพราะอย่างที่บอกว่าเป้าหมายหลักคือเขาต้องการให้เราเจริญด้วยเพื่อเป็นตัวเปรียบเทียบกับประเทศคอมมิวนิสต์เขาก็ต้องเข้ามาดูว่าเอ้ยประเทศเรามีอะไรที่เป็นตัวชุดหลังความเจริญบ้างซึ่งเขาก็ค้นพบหลายอย่างนะคะซึ่งอย่างนึงก็เป็นการที่ผลผลิตทางการเกษตรของเราเนี่ยมันไม่ได้ประสิทธิผลเท่าที่ควรเหมือนแบบตอนนั้นน่ะเราก็ปลูกข้าวเป็นหลักเนี่ยแหละแล้วก็ส่งออกข้าวจำนวนมากแต่ว่าพันธุ์ข้าวที่เราใช้นี่เป็นข้าวทนน้ำคือเพราะเราก็อยู่แบบอย่างพึ่งพิงความประณีตของธรรมชาติเนาะแบบเราก็ทราบกันดีว่าแบบเราภาคกลางมันก็แบบน้ำท่วมบ่อยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็ปลูกข้าวที่มันอยู่ในน้ำท่วมได้แต่ข้าวที่มันทนน้ำเนี่ยมันผลผลิตต่ำเพราะฉะนั้นเนี่ยการปลูกอะไรเงี้ยมันไม่คุ้มเขาก็ต้องเข้ามาพัฒนาพันธุ์ข้าวให้พันธุ์ข้าวไทยมันแบบว่าเอ้ยทั้งทนน้ำแล้วก็ทั้งผลผลิตดีขึ้นจนมันมาเป็นข้าวหอมมะลิอันดุดังในทุกวันนี้เนี่ยก็เป็นผลผลิตที่เกิดจากสงครามเย็นนะทีนี้นอกจากเรื่องการเกษตรแล้วเนี่ยอ่ะก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับแบบสังคมการศึกษาอะไรอย่างนี้ด้วยก็คือนอกจากในเชิงสิ่งที่จับต้องได้อย่างการเกษตรหรือว่าแบบโครงสร้างพื้นฐานแล้วนี่เขาก็ต้องทำให้คนอะแบบสามารถใช้สิ่งนั้นแล้วก็พัฒนาระบบทุนนิยมไปได้ใช่ปะเขาก็มาดูเอ้ยโรงการศึกษาไทยโรงเรียนก็ไม่ได้เยอะครูก็ไม่พออะไรเงี้ยเขาก็มาช่วยส่งเสริมการเปิดโรงเรียนที่เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะโรงเรียนอาชีวศึกษาอะไรเงี้ยให้มันทำมาหากินทำอาชีพต่างๆได้อย่างเงี้ยระบบทุนนิยมมันจะได้เจริญทีนี้เนี่ยเขาก็ส่งคนไปเรียนนอกด้วยเพราะว่าแบบไปเอาแบบ
ความรู้จากตะวันตกกลับมาที่ไทยใช่ไหมอันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องการพัฒนาระบบราชการไว้คือระบบราชการของไทยในสมัยก่อนเนี่ยระบบการจัดการมันไม่ค่อยดีนักมันไม่เป็นระบบมันจะค่อนข้างแบบว่าแบบเป็นเหมือนแบบอ้างอิงจากสมัยก่อนสมัยโบราณที่เป็นระบบเจ้าขุนมูลนายอะไรเงี้ยมันไม่ได้มีแบบการแบ่งแยกชัดเจนแผนกนี้ทำอะไรใครยังไงหน้าที่บางครั้งมันทับซ้อนกันเขาก็มาจัดการเรื่องนี้ให้แบบระบบราชการไทยมันเข้าใกล้ตัวแบบของระบบราชการแบบในอุดมคติมากขึ้นแล้วก็เหมือนแบบว่าเขาก็มาพัฒนาเรื่องการพัฒนาแผนระยะยาวของไทยด้วยคือก่อนหน้านี้ไทยวางแผนระยะยาวทางเศรษฐกิจอะไรไม่ได้เลยเราไม่มีระบบเก็บเศรษฐกิจอย่างเป็นมาตรฐานเราไม่รู้ว่าปีหนึ่งเราเก็บภาษีได้เท่าไหร่แล้วว่าแบบเราควรเอาเงินไปทำอะไรบ้างที่มันจะดีต่อเศรษฐกิจเขาก็มาช่วยพัฒนาในระบบการเงินการคลังของเราในเรื่องนี้แล้วก็ทำให้เราแบบว่าสามารถวางแผนระยะยาวได้เราจะเคยได้ยินสิ่งที่เรียกว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติอ่ะฉบับที่หนึ่งอันนั้นเกิดในยุคจอมพลสฤษดิ์ใช่ไหมวันนี้ก็เป็นผลงานร่วมกับสหรัฐอเมริกาด้วยเขาก็ทำให้สิ่งที่เกิดขึ้นได้เพราะก่อนหน้านี้มันเป็นไปไม่ได้เรียกว่าเยอะแยะมากมายเลยเนาะคือผลกระทบใช่เป็นผลกระทบที่เราไม่อาจคาดคิดว่ามันเกิดจากสงครามเย็นนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มันเกิดอยู่ในสังคมไทยปัจจุบันตอนนี้เราก็เห็นมันอยู่ปัจจุบันอะไรเงี้ยแต่เราไม่รู้ที่มาที่ไปของมันว่ามันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรซึ่งเราเห็นว่ามันเป็นการที่สมัยก่อนเนี่ยประเทศไทยของเรายังไม่ได้พัฒนามากเท่าไหร่เนาะพอมันเกิดการสงครามขึ้นแล้วก็มีการที่แบบเลือกฝ่ายอะไรเงี้ยแล้วมีการเข้ามาร่วมมือของสหรัฐอเมริกาทำให้ประเทศไทยมีการพัฒนามากขึ้นณตอนนั้นเนาะแล้วก็ส่งผลในปัจจุบันด้วยใช่มันพอมีผลกระทบอะไรที่เกิดขึ้นในปัจจุบันที่พอเห็นได้ภาพชัดไหมครับเอาจริงๆการที่ไทยในทุกวันนี้มันเป็นประเทศที่ผนวกเป็นส่วนหนึ่งกับระบบทุนนิยมโลกอ่ะก็เป็นผลกระทบจากช่วงนั้นโดยตรงเลยนะเพราะก่อนหน้านั้นเราอาจจะแบบไม่สามารถผนวกอย่างเต็มตัวได้เพราะอย่างที่บอกว่าโครงสร้างพื้นฐานเราก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นอาการเกษตรก็ดีไม่พอผลผลิตก็ไม่เพียงพอคือการที่เราแบบสามารถส่งของออกข้าวได้เยอะขนาดนี้ในทุกวันนี้เนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่สหรัฐอเมริกาได้มาวางรากฐานไว้ให้ด้วยหรือแบบถนนต่างๆทุกอย่างไม่ยังคงอยู่ถูกไหมแต่ว่าอย่างหนึ่งที่สำคัญมากๆอาจจะเป็นในเรื่องสังคมคืออย่างที่บอกว่าเขาเข้ามาพัฒนาคนด้วยใช่ไหมคืออันนี้อาจจะเล่ากลับไปตรงอดีตแป๊บนึงก่อนที่จะกลับมาสู่ปัจจุบันก็คือตอนนั้นคนมันก็พัฒนามากขึ้นเติบโตเรียนรู้อะไรจากตะวันตกซึมซับค่านิยมประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นเนี่ยสักพักนึงพอปัญญาชนเยอะขึ้นเนี่ยปัญญาชนเหล่านั้นที่เติบโตมาในยุคที่แบบเราก็แบบอยู่ใต้รัฐบาลรัฐประหารนะเขาก็รู้สึกว่าเขาเริ่มผิดหวังเริ่มแตกหักกับระบบรัฐประหารก็คือเขารู้สึกว่าแบบเอ้ยทำไมอะฉันถูกสั่งสอนค่านิยมประชาธิปไตยทำไมฉันอยู่ใต้ระบบรัฐบาลทหารประเทศก็ไม่เจริญอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายมันนำไปสู่การแตกหักระหว่างแบบว่าปัญญาชนที่สหรัฐอเมริกาก็มีส่วนในการสร้างขึ้นมาเองกับระบบเผด็จการทหารที่สหรัฐอเมริกาก็คำจุนไว้เพื่อให้แบบเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนอเมริกาในการปฏิบัติภารกิจสงครามเย็นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สุดท้ายแล้วเนี่ยเหตุการณ์อย่าง14ตุลา2516ที่มันดูแบบเป็นนาทีไทยมากๆจริงๆมันมีความเกี่ยวข้องกับสงครามเย็นมากกว่าที่คิดก็คือนอกจากที่ไทยคนไทยจะเรียกร้องให้รัฐบาลถนอมกิติขจรเนี่ยเราออกจากตำแหน่งแล้วเนี่ยมันมีเรื่องการเรียกร้องที่แบบอยากให้รัฐบาลแบบว่าเปิดเผยโปร่งใสเกี่ยวกับบทบาทของไทยในสงครามเย็นด้วยก็คือเอาจริงๆเรื่องการที่แบบไทยให้อเมริกามาใช้ฐานทัพอะไรเงี้ยมันไม่ได้เปิดเผยกับสาธารณชนขนาดนั้นนะน่าสนใจนะน่าจะอาจจะเป็นแบบพอดแคสต์นึงไปเลยนะเปิดโปงว่าแบบว่าถ้าคือแบบหลายเหตุการณ์ที่ไทยเข้าร่วมบางเหตุการณ์เนี่ยบางทีประชาชนเราไม่รู้ว่าเข้าร่วมอ่ะมีเหตุผลแอบแฝงหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เนาะแต่ว่าจากเหตุการณ์เหตุสงครามเย็นนี้เราสามารถสรุปได้เลยว่าประเทศไทยนี้ได้รับผลกระทบที่คือเรียกว่าเป็นทางที่ดีมากขึ้นหลายอย่างเลยนั่นเองเนาะไม่ว่าจะเป็นทางด้านคมนาคมที่แบบมีการสร้างถนนหนทางต่างๆมากมายแล้วก็มีเรื่องของทางทหารต่างๆที่มีการช่วยในเรื่องของแสงยานุภาพต่างๆหรือเป็นการให้อำนาจต่างๆที่ทำให้เขาเรียกว่าคณะปฏิวัติเนี่ยสามารถที่จะดำรงอยู่ได้ในถึงทุกวันนี้เนาะจนถึงทุกวันนี้ก็ยังมีคณะปฏิวัติก็ยังแบบมีอำนาจอยู่กลับมาได้เรื่อยๆใช่กลับมาแข็งแรงตั้งแต่ตอนนั้นแข็งแรงตั้งแต่ตอนนั้นก็คือแบบอนาคตอาจจะมีอีกนะเรามีแบบเลยข่าวคร่าวๆมาแล้วว่าแบบอาจจะต้องมีปฏิวัติอีกแน่นอนหรืออย่างนี้หรือว่าจะเป็นในเรื่องของเกษตรใช่ไหมครับที่มีข้าวหอมมะลิซึ่งนี่ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าข้าวหอมมะลินี่คือเป็นผลที่ได้มาจากใช่จากสงครามเย็นเนาะซึ่งเป็นกลายเป็นผลผลิตหลักแล้วก็คล้ายเป็นแบบว่าตัวชูโรงเรื่องของข้าวของไทยมาถึงทุกวันนี้เลยนั่นเองนะครับก็ทำให้เราเห็นว่าในเรื่องของสงครามเย็นเนี่ยนอกจากจะเป็นการที่มีในเรื่องของการต่อสู้รบกันในเชิงที่แบบทางอุดมการณ์ของฝั่งยุโรปแล้วเนี่ยมันจะมีผลกระทบจากประเทศไทยด้วยซึ่งเป็นผลกระทบที่เป็นการเข้ามาพัฒนาคนทำให้ประเทศไทยของเราเนี่ยหรือว่าการเมืองหรือว่าการปกครองของไทยเราเนี่ยมีการพัฒนาที่ดีมากขึ้นถึงปัจจุบันนั่นเองนะครับก็ตอนนี้นะก็มีความครบถ้วนมากเลยแต่ว่ามันมีเนื้อหาต่างๆที่ผมเคย
กิดเมื่อกี้นะที่น้องเดวิดได้ละกล่าวไว้เมื่อกี้ว่าจะพูดสงครามเวียดนามสงครามกัมพูชาอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถไปติดตามได้ที่รายการไทยมิชินั่นเองนะครับคืออันนี้อาจจะแบบขอพูดเสริมนิดนึงก็คืออย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าสงครามเย็นมันเมื่อกี้แบบเราไปเจาะที่สงครามเวียดนามเป็นหลักใช่ป่ะแต่จริงๆแล้วสงครามเย็นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมันไม่ได้จบแค่สงครามเวียดนามเพราะถ้าเราสังเกตดูในช่วงที่สงครามเวียดนามมันจบลงและเวียดนามลงประเทศเนี่ยในระดับโลกเนี่ยสงครามเย็นมันก็ยังไม่จบเช่นเดียวกันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มันยังไม่จบแต่มันเปลี่ยนสมรภูมิไปอยู่ตรงกัมพูชาแทนซึ่งมันก็จะเรียกปัญหานั้นว่าปัญหากัมพูชาแต่ว่าเนื้อหารายละเอียดของปัญหากัมพูชาจะเป็นยังไงเนี่ยก็ค่อนข้างละเอียดมากๆเพราะฉะนั้นไปติดตามได้ที่รายการไทม์แมชชีนก็คือรายการข้างเคียงของเดวี่นี่เองนะคะชื่อตอนว่าการกลับขั้วความวุ่นวายและไทยในปัญหากัมพูชาเป็น EP ที่4ค่ะโอเคครับก็ติดตาม EP ที่3แล้วก็ต่อได้ EP ที่4เลยเนาะเป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสงครามเย็นของเรานั่นเองนะครับก็เราก็สามารถติดตามเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มันสอดคล้องกับสงครามเย็นด้านนั่นเองนะครับสำหรับรายการวันนี้ก็ขอขอบคุณน้องเดวี่มากเลยที่ได้มาให้ความรู้แล้วก็ได้แบบมาต่อยอดเนื้อหาเกี่ยวข้องสงครามเย็นให้เราได้รับฟังว่าทำให้เราเห็นถึงความสำคัญและเห็นเขาเรียกว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันว่ามีความเป็นมาอย่างไรบ้างนั่นเองนะครับขอบคุณมากครับยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่เราพร้อมจะให้พวกคุณนะครับเพราะนี่คือรายการ Politics Digest สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ